ผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์เครื่องบินตกที่ประเทศเนปาล นะครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนครับและถือว่าอุบัติเหตุทางอากาศครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีของประเทศเนปาลเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดนะครับทางสำนักข่าว BBC RT แล้วก็ CNN และเอเจนซี่รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินเยติเที่ยวบินกาดมันดูโพคาราของประเทศเนปาล นะครับประสบอุบัติเหตุตกพร้อมผู้โดยสารอย่างน้อย68รายนะครับโดยเป็นลูกเรือ4คนรวมทั้งสิ้น72คนครับในขณะที่นักบินนั้นพยายามที่จะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติโพคาราซึ่งในวันนี้ก็ได้ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงครับล่าสุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นกู้ภัยสามารถที่จะช่วยพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนครับซึ่งบางส่วนนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ในขณะที่ก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับทั้งนี้ปฏิบัติการกู้ภัยนั้นก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่เขาโดยชิ้นส่วนครึ่งของเครื่องบินนั้นได้ร่วงตกไปในหุบเขาหรือว่าช่องว่างระหว่างเขา2ลูกนั่นเองครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกลังกล่าวนี้ลักษณะนั้นมีเหตุการณ์ก็คือสั่นไปมาแล้วก็ได้มีการบินปัดซ้ายปัดขวาก่อนที่จะพุ่งลงไปในแนวดิ่งหัวลงปักอยู่ที่ดินเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลเนปาลเองก็ได้มีการเรียกการประชุมฉุกเฉินแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการรายงานผลภายใน45วันนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางอากาศแล้วต้องบอกอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเร็วร้ายที่สุดในรอบ30ปีด้วยครับค่ะอุตสาหกรรมการบินของเนปาลนี่นะคะคือต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในพื้นที่ที่ห่างไกลมากซึ่งยังได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติที่นิยมไปปีนเขาด้วยส่วนเรื่องของกรณีเครื่องบินเนปาลที่มีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าขาดการบำรุงรักษาและการฝึกฝนนักบินที่เพียงพอทำให้กลุ่มประเทศ EU สั่งห้ามเครื่องบินเนปาลบินทุกลำบินเข้าน่านฟ้า EU นะคะทีนี้เนี่ยสำหรับเครื่องบินลำที่ตกนี่นะคะตามรายงานระบุว่าเป็นเครื่องบินชนิด2เครื่องยนต์รุ่น ATR 72ซึ่งมีอายุการใช้งาน15ปีแล้วก็ตามรายงานนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนี่คือสภาพอากาศก็แจ่มใสนะคะไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองแต่อย่างใดตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่พบเนี่ยก็คือระบุอยู่ที่68ครับก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกครั้งนึงนะคะรวมทั้งการสอบสวนอย่างละเอียดด้วย